นับสนุนโดยคั่วกลิ้งปลาแมคเคอเรลจากสามแม่ครัวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทรงรีพอร์ตนะครับเจาะลึกทุกประเด็นร้อนบนโลกใบนี้ถ้าเรียนมีอยู่2ด้านผมขอนำเสนอด้านที่มันคว่ำอยู่วันนี้เราจะมาดูว่าใครเป็นใครในตอนออกกลางนะครับใครเป็นมิตรกันใครเป็นศัตรูกันนะครับในตะวันออกกลางหรือว่าความสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางซึ่งเป็นตัวละครหลักๆเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับนี่คือ interactive chart นะครับชาร์ตซึ่ง interactive นะครับสัมพันธ์กันนะฮะที่เราเห็นนะครับอย่างง่ายๆนะครับแต่ว่าข้อมูลอาจจะไม่เดี้ย 100% นะครับซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์กันต่อไปว่ามันเป็นจริงมากน้อยขนาดไหนนะครับถึงความสัมพันธ์ของประเทศต่างๆนะครับโดยที่สีเขียวๆนี่นะฮะหมายถึงว่าเป็นมิตรกันสีแดงๆเนี่ยหมายถึงว่าเป็นศัตรูกันส่วนสีเหลืองหมายความว่าทั้งรักทั้งชังหรือว่าเป็นความสัมพันธ์เหมือนผัวเมียนะครับค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนนะครับมีปัญหานะครับทั้งรักทั้งชังกันนะครับเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเริ่มต้นจากอัลเคดะนะครับตัวละครหลักนะครับมีอียิปต์มีกลุ่มฮามาสกลุ่มเฮสบอลเลาะเฮสบอลเลาะนี่คือกลุ่มสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายนะครับอยู่ในเลบานอนนะครับอิหร่านนะครับอิรักนะครับนอกจากนี้นะครับก็มีปาเลสไตน์นะครับมีซาอุดิอาระเบียมีซีเรียมีตุรกีแล้วก็มีสหรัฐอเมริกานะครับแล้วข้างบนก็เหมือนกันนะครับชาร์ตอันนี้นะครับอินเทอร์แอคทีฟชาร์ตข้างบนก็อัลเคด้านะครับอียิปต์นะครับฮามาสเฮสบอลและเวลาเราลากจุดมาเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเจนนะครับเรามาดูนะครับไอซิสเนี่ยเป็นมิตรกับใครบ้างนะครับระหว่างตัวละครหลักมาทั้งหมดเนี่ยนะไอซิสนะครับนี่ก็แดงนะครับกับกลุ่มอัลเคดะก็แดงก็คือแหมเข้ากันไม่ได้นะครับกับอียิปต์ก็เป็นแดงนะครับกับฮามาสก็เป็นแดงนะครับเฮสบอลละก็เป็นแดงกับอิหร่านก็เป็นแดงกับอิรักก็แดงคือสัมพันธ์กันไม่ดีเลยนะครับหมายความว่าไอซิสเนี่ยหาพันธมิตรอยู่ในตะวันออกกลางไม่ได้เลยนะครับดูอิหร่านนะครับตัวละครที่สำคัญอยู่ในตะวันออกกลางนี้นะครับอิหร่านก็เป็นศัตรูกับอัลเคดะนะครับเป็นมิตรกับอียิปต์ประหลาดใจไหมครับอิหร่านเป็นมิตรที่ดีกับอียิปต์นะครับแต่มีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนนะครับทั้งรักทั้งชังกับกลุ่มฮามาสนะครับเป็นมิตรที่ดีกับกลุ่มเฮสบอลเลาะห์นะครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มนี้เนี่ยศัตรูหมายเลขหนึ่งของเฮสบอลเลาะห์ก็คืออิสราเอลนั่นเองนะครับแล้วก็มีความเชื่อนะครับเฮสบอลเลาะห์ได้การสนับสนุนทั้งการเงินกับทางการทหารจากทางด้านอิหร่านเองเลยนะครับกับอิรักเอ่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเนื่องจากว่าอิรักกับอิหร่านเขาเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศที่ติดกันแล้วก็ส่วนหนึ่งหรือว่าของอิรักเองก็มีมุสลิมที่เป็นชีอะห์นะครับนิกายเดียวกันกับของอิหร่านอยู่ด้วยนะครับค่อนข้างที่น่าสนใจเรามาดูอิสราเอลหน่อยนะครับอิสราเอลเนี่ย เป็นศัตรูและก็เป็นมิตรกับใครบ้างกับอัลเคด้าเขาบอกว่าเป็นศัตรูแต่อิสราเอลเป็นมิตรที่ดีนะครับกับอียิปต์แปลกไหมครับอิสราเอลกับอิหร่านนะครับเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งกันแต่อิหร่านนะครับกับอียิปต์เนี่ยมีความสัมพันธ์ซึ่งอย่างที่บอกว่าครับสีเหลืองเนี่ยก็คือมีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะครับแต่กับอิสราเอลเนี่ยนะครับอียิปต์นี่ครับมีความสัมพันธ์ซึ่งค่อนข้างที่จะดีนะครับอิสราเอลทำสงครามกับกลุ่มฮามาสแน่นอนนะครับเพิ่งส่งกองกำลังทหารเข้าไปบุกในย่านฉนวนกาซาแล้วก็ถล่มฮามาสยับเยินเลยนะครับกับกลุ่มเฮสบอลเลาะห์แน่นอนนะครับเฮสบอลเลาะห์ถือว่าอิสราเอลเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของตัวเองนะครับเพราะตัวเองเป็นจุดสีแดงนะครับกับอิหร่านแน่นอนนะครับเป็นจุดแดงเนื่องจากว่าอิสราเอลต้องการที่จะถล่มอิหร่านแล้วก็อิหร่านก็ต้องการที่จะถล่มอิสราเอลเหมือนกันนะครับเป็นคู่รักคู่แค้นกันนะครับในตะวันออกกลางซึ่งท้ายที่สุดมาแล้วจะต้องตัดสินกันด้วยอำนาจการทางด้านการทหารหรือเปล่าเรามาดูซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งเป็นตัวละครหลักตัวละครใหญ่หนึ่งนะครับเพราะว่าอิสราเอลอย่าลืมนะครับเป็นเสาหลักของเปโตรดอลลาร์ที่สนับสนุนให้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีความแข็งแกร่งเป็นเงินสกุลหลักของโลกเพราะว่าซื้อขายน้ำมันต้องซื้อขายด้วยดอลลาร์เขาต้องเรียกว่าเปโตรดอลลาร์ซาอุดิอาระเบียมีความสัมพันธ์อย่างไรกับตัวละครหลักอยู่ในนี้นะครับกับกลุ่มอัลเคด้านะครับ
ซาอุดิอาระเบียมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับแต่ซาอุดิอาระเบียมีความสัมพันธ์กับอียิปต์ค่อนข้างที่จะดีนะครับสีเขียวมีความสลับซับซ้อนกันกับกลุ่มฮามาสเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะครับกับกลุ่มเฮสบอลเลาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะครับสีเหลืองนะครับกับอิหร่านนะครับแน่นอนนะครับสีแดงนะครับไม่ดีนะครับโทษทีครับเฮสบอลเลาะนี่สีแดงนะครับซาอุดิอาระเบียอิหร่านก็สีแดงอิรักก็สีแดงนะครับกลุ่มไอซิสก็สีแดงกับกลุ่มปาเลสไตน์นะครับปรากฏว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับปรากฏว่าเป็นสีเขียวนะครับก็คือความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะดีเรามาดูซีเรียนะครับซึ่งขณะนี้ก็เป็นประเทศซึ่งตกเป็นเป้าของการโจมตีของสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอาหรับนะครับซีเรียมีความสัมพันธ์ไม่ดีกับอัลเคดานะครับกลุ่มอัลเคดาสัมพันธ์ไม่ดีเลยกับอียิปต์นะครับไม่ดีเลยนะครับกับกลุ่มฮามาสกับเฮสบอลเลาะปรากฏว่าไปกันได้ดีกับอิหร่านปรากฏว่าไปดีและก็กับอิรักก็ไปได้ดีนะครับซึ่ง3ประเทศนี้อิหร่านอิรักและก็เฮสบอลเลาะเป็นพันธมิตรที่สำคัญของประเทศซีเรียส่วนตุรกีล่าสุดมานี้ตุรกีนะครับรัฐสภาของเขาโหวตลงคะแนนนะครับว่าให้อำนาจรัฐบาลที่จะส่งทหารเข้าไปในซีเรียเพื่อจะจัดการกับกลุ่มไอซิสเพราะว่าสงครามในซีเรียทำให้ตุรกีมีปัญหาเนื่องจากว่าประชากรของซีเรียอพยพนะครับกลุ่มเคิร์ดด้วยครับอพยพข้ามดินแดนจากซีเรียเข้าไปในตุรกีตุรกีรับไม่ไหวนะครับเนื่องจากว่ามีผู้อพยพเข้าไปแล้ว 200,000 กว่าคนตุรกีมีความสัมพันธ์กับอัลเคดาไม่ดีนะครับสีแดงกับอียิปต์มีความสัมพันธ์กันไม่ดีเลยนะครับสีเขียวค่อนข้างที่จะดีกับฮามาสนะครับสีเหลืองค่อนข้างที่จะสลับซับซ้อนกับกลุ่มเฮสบอลเลาะกับอิหร่านไม่ดีเลยสีแดงกับอิรักไม่ดีเลยสีแดงแล้วก็รวมทั้งกับกลุ่มไอซิสนะครับก็ไม่ดีเลยนะครับนี่คือสรุปภาพกว้างนะครับของตัวละครหลักในตะวันออกกลางซึ่งขณะนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนคนนี้เป็นมิตรกับคนนี้แต่เป็นศัตรูกับคนนี้ส่วนคนนี้อาจจะเป็นศัตรูกับคนนี้แต่ก็เป็นมิตรกับผู้นี้เพราะฉะนั้นเองเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่สลับซับซ้อนและต้องใช้เวลาในการคลี่คลายครับสำหรับวันนี้ลาการทนงรีพอร์ตเวลาหมดลงแล้วนะครับพวกผมทุกวันเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง Now 36ครับ